อันยองฮาเซโยดูเถอะพี่ขอชั่วโมงเนี้ยต้องขอเลยขอแบบตรงๆนี่แหละเพราะกระแสกำลังมาแรงมากเป็นปรากฏการณ์มากเวอร์พี่ขอให้ดู Crash Landing on You ปักหมุดรักฉุกเฉินคือนาทีเนี้ยต้องบอกเลยว่าไม่มีซีรีส์เรื่องไหนในโลกมาแรงกว่าเรื่องนี้อีกแล้วใครที่เคยเห็นผ่านตาหรือเพิ่มเอาไว้ในลิสต์แต่ชะล่าใจไม่กดเข้าไปดูพี่มีเหตุผลซัพพอร์ตกันชัดๆตรงๆกับ3ข้อที่ว่าทำไมถึงไม่ควรพลาดซีรีส์ลูกครึ่งเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเรื่องนี้3ข้อชัดๆที่ว่าเพราะอะไรควรกดดูซีรีส์ของสหายผู้กองและคุณหนูช่างเลือกนี้กันด่วนๆมาเริ่มพี่ขอก็เพราะว่า 1. เพราะเรื่องนี้พระนางงานดีชวนฟินจิกหมอนเหตุผลข้อแรกที่อยากให้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็เพราะว่าพระเอกนางเอกของเรื่องนี้จัดว่าเป็นนักแสดงพรีเมียมงานดีที่ไม่ว่าจะออกมาฉากไหนก็ทำให้คนดูอย่างเราๆอินได้ทุกช็อตคือพระเอกเนี่ยได้ถึงระดับไอ้ต้าฮีออนบินมารับบทเป็นรีจองยอกนายทหารผู้กล้าชายชาตรีแห่งแดนเกาหลีเหนือซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็ประมาณพี่ติ๊กเจพี่เคนเทอร์เดย์อย่างนั้นเลยสาวก Netflix ก็เคยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างเพราะพี่แกเพิ่งเล่น Memories of Alhambra มาบ้างเรียกว่าฮยอนบินคือพระเอกในฝันของใครหลายคนแค่ยืนนิ่งๆสาวๆก็วีดกันค่อนเมืองแล้วแล้วมาเรื่องนี้คือใส่เครื่องแบบโชว์ความหล่อแบบนิ่งๆแมนๆพอยิ้มทีเนี่ยมีละลายนี่ขนาดเป็นผู้ชายด้วยกันเขินเลยส่วนนางเอกก็ได้สาวมากคุณหนูตรงปกอย่างซอนเยจินนางเอกจาก Something in the Rain อีกหนึ่ง Netflix Original เรื่องดังมารับบทเป็นยุนเซรีทายาสาวในตระกูลมหาเศรษฐีแห่งเกาหลีใต้ที่โชคชะตานำพาให้เธอมาพบกับหนุ่มแดนเกาหลีเหนืออ้อมโมเคลิ้มดีครับไม่เคลิ้มยังไงไหวทั้งคู่เนี่ยพอมาอยู่คู่กันในจอเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าเคมีความน่ารักแบบเข้ากันมันพรุ่งพล่านมากไม่ว่าจะเป็นฉากไหนช็อตไหนบอกเลยต้องมีหวีดได้กรี๊ดจะลัวๆทั้งคู่จัดซีนโรแมนติกเข้าพระเข้านางมาเอาใจแบบนอนสต็อปกันไปเลยไม่เชื่อไปดูยกิ여긴흉터는없는것같은데ถ้าร่างกายต้องการซีรีส์พระนางหล่อสวยดูแล้วสบายตาสบายใจแบบนี้แล้วอ่ะพี่ก็อยากให้มาดูกันด่วนๆเลยได้อินกันหนักแน่พี่ขอก็เพราะว่า2เรื่องเนี้ยชวนเรียนรู้เรื่องเกาหลี2วัฒนธรรมเห็นแบบเนี้ย Crash Landing on You ก็ไม่ใช่ซีรีส์ที่จะเซอร์วิสแฟนๆด้วยฉากคู่พระนางหวานๆชวนใจละลายเพียงอย่างเดียวเพราะด้วยสิ่งที่สอดแทรกเข้ามาในเนื้อหามันจะมีสาระให้คนดูอย่างเราๆเก็บเกี่ยวความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในแง่มุมที่ไม่รู้มาก่อนได้อย่างเยอะโดยเนื้อหาหลักๆของซีรีส์มันว่าถึงยุนเซรีนักธุรกิจสาวลูกคุณหนูแห่งตระกูลเศรษฐีในเกาหลีใต้ที่ระหว่างกำลังเล่นร่มร่อนซึ่งเป็นกิจกรรมยามว่างตามภาษาของคนมีตังอีสปงอีสปอร์ตเทควันโดกีฬาประจำชาติแม่ทูจักเล่นนั้นนะก็ดันประสบอุบัติเหตุพลัดตกไปในเขตของประเทศเกาหลีเหนือซึ่งนั่นเธอก็ได้พบกับรีจองยอกเจ้าหน้าที่หนุ่มจากกองทัพเกาหลีเหนือที่มาพบเธอเข้าโดยบังเอิญซึ่งจริงๆแล้วเขาควรจะฆ่าเธอซะตามกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าให้สังหารคนแปลกหน้าที่เข้ามาตกในพื้นที่แต่กลับช่วยเหลือเธอและพาเธอไปซ่อนตัวและจะหาทางช่วยเธอกลับไปยังเกาหลีใต้ให้ได้จนเกิดกลายเป็นมิตรภาพที่ดีที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาท่ามกลางความแตกต่างข้อห้ามความขัดแย้งต่างๆที่ทำให้คนดูลุ้นกันได้ตลอดทุกตอนคือมันจะมีซีรีส์สักกี่เรื่องบนโลกนะที่สามารถเอาเรื่องราวในเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือมานำเสนอและจะมีสักกี่เรื่องที่ทำแล้วคนดูฟินกันขนาดนี้ Crash Landing on You ก็เลยออกมาเป็นซีรีส์ที่มีความกล้าในการนำเสนอแง่มุมต่างๆซึ่งทำให้คนดูได้มีโอกาสเรียนรู้ความเป็นเกาหลีเหนืออย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องเปิดตำราเล่มไหนๆเช่นเรื่องวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของเกาหลีเหนือที่การได้เห็นถ่านจุดไฟถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์สำหรับพวกเขาบอลกิเกียวชิบุนะคือ저희고향에서는아직산에서긁어모은낙엽이랑잡초를뗄까묻습니다구멍탄이라니못쪄서ก็สะท้อนอะไรๆให้เราได้เห็นหลายอย่างเลยหรือวิถีชีวิตของเหล่าทหารและผู้คนในเกาหลีเหนือที่บางเรื่องเราอาจจะมองว่าเป็นความยากลำบากแต่คนในชาติของเขาเองกลับไม่ได้มองอย่างนั้นและคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหม
ภาพที่เราคิดไว้มันไม่ใช่อย่างนี้นี่ซึ่งซีรีส์ก็นำเสนอออกมาให้เราได้เข้าใจวัฒนธรรมดูแล้วได้ความรู้ได้ความเข้าใจแบบอิ่มมากๆไม่ใช่แค่ดูจะเอาความฟินเอาจิ้นเพียงอย่างเดียวพี่ขอก็เพราะว่า3เรื่องนี้ไม่ใช่สายเกาก็ดูได้จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่สายเกาหลีเข้าเส้นเท่านั้นนะเพราะคนที่ไม่เคยดูหนังซีรีส์เกาหลีมาเลยก็สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับสหายผู้กองและคุณหนูพลัดถิ่นไปได้ด้วยก็อย่างที่บอกกันแหละซีรีส์มันมีเรื่องราวแปลกใหม่ในแบบที่ไม่เคยถูกนำเสนอในซีรีส์เรื่องไหนมาก่อนซึ่งไอความแปลกใหม่เนี่ยถึงอยากให้เราลองเปิดใจยิ่งถ้าไม่เคยดูซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนมาก่อนก็ขอให้เปิดใจเริ่มดูจากเรื่องนี้เลยอ่ะยังไม่เชื่อยังคิดว่า Crash Landing on You เป็นแค่ซีรีส์โรแมนติกหวานๆธรรมดาแล้วก็บอกเลยว่ามันยังมีรสชาติอื่นๆมาให้เสพกันแบบหลากหลายในเรื่องเดียวทั้งความลุ้นตื่นเต้นตลกดราม่าซาบซึ้งและเสียน้ำตาคือเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับใครที่ต้องการดูซีรีส์ครบเครื่องสักเรื่องได้อย่างแน่นอนแถมตอนนี้ซีรีส์ก็ลงฉายใน Netflix ครบทุกตอนแล้วด้วยใครที่เพิ่งเริ่มดูก็ไม่ต้องรอข้ามวีคอีกต่อไปดูฟินๆกันยาวๆ16ตอนรวดเดียวจบและนี่ก็คือ3เหตุผลที่ว่าทำไมพี่ถึงอยากให้เราได้ดู Crash Landing on You ปักหมุดรักฉุกเฉินไม่อยากตกกระแสความเป็นฟีโนเมนอนของซีรีส์เกาหลีระดับมัดซีในตอนนี้พี่ขอให้เปิดดูกันเลยละกันมารออยู่แล้วใน Netflix บอกเลยไม่ดูไม่ได้พี่ขอเหอะ